เกิดมาปุ๊บอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งคือจะต้องมาด้วยความครบ32ประการนี่นะไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อศรัทธาเลยมาครบ32ประการตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงนี่นะครับคืออริยทรัพย์เหมือนตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงเป็นหญิงใครจะไปซื้อไปขายไงเชิญนักปัญญาสายลุงไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นอริยทรัพย์อ่ะโอเคไหมสองอริยทรัพย์ข้อที่สองเนี่ยนะฮะก็คือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนโอ้โหอโลคยาปรมากาภาการที่ไม่มีโรคมีสุขอันประเสริฐก็คือลาภอันประเสริฐก็คือมีทรัพย์อันประเสริฐนั่นเองครับอริยทรัพย์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนไม่ว่าจะเรียกมันว่าไวรัสไวรอยไม่สนไม่จะเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราไม่ว่าเขาจะเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราไวรัสไวรอยเราไม่สนนะครับแปลว่าสิ่งนั้นไม่สามารถกระทำกับตัวเราเองได้ผู้นิสันประชาชาบ้านคือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนนั่นคืออริยทรัพย์ข้อที่สองตามทัศนะของลุงโอเคไหมครับอริยทรัพย์ข้อที่3จะต้องมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเรียกว่าทรัพย์สินขาดเห็นไหมเห็นไหมคนละเรื่องที่ฟังมาเมื่อกี้เนาะ มีอย่างของอยู่ของกินของใช้และของเก็บอ้าวคนที่อายุ50ปีขึ้นไปปุ๊บของอยู่ที่อยู่มีอย่างกินประจำวันของใช้อำนวยความสะดวกทั่วๆไปทุกๆวันของเก็บเก็บไว้เก็บพอยังไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนะนั่นคืออริยทรัพย์ข้อที่3สำหรับลุงอ๋อส่วนอริยทรัพย์ข้อที่4ลุงอ๋อจะว่าไงน้อนั่นอ๋อแข็งแรงความแข็งแรงแข็งแรงทนทานทำงานได้ทั้งวันเช้าสายบ่ายเย็นไม่เป็นอะไรเข้าเขาไหมพี่และข้อที่5คือปัญญาปัญญาปัญญาครับเห็นไหมปัญญา 1% ที่พูดถึงมาตอนต้นเนี่ยครับใช่ไหมเออปัญญาทางธรรมเนี่ยคือ 1% ปัญญาทางโลกนี่ 99% เนี่ยครับนะที่ว่าเมื่อกี้นี้โอ้ไหมครับลุงหงอกมีอยู่5ทวนทีก็ได้เดี๋ยวนึกก่อนเกิดมาแอบครบเปรี้ยง32ประการตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงจบถ้านอกเหนือไปกว่านั้นไม่ใช่อริยทรัพย์ตามนัยยะที่ว่านี้โอเคนะจบนะอย่ามีข้อแม้มีข้อแม้มันไปต่อไม่ได้มันก็หยุดย้อนแย้งได้มีปัญหาโอเคนะข้อที่2ก็คืออริยทรัพย์ข้อที่2นะฮะคือการที่เดี๋ยวนะข้อที่2คือการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนพอใจนะนะเห็นไหมจบนะผมเปิดช่องว่างเพื่อต้องการให้คิดไม่ใช่เลยครับไอ้ผมใส่แค่5ได้สอยแล้วอยู่ในตัวอยู่แล้วพูดเมื่อไหร่มันก็จะแค่นะอริยทรัพย์ข้อที่3ก็คือมีของเป็นมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจับต้องได้หมดเลยนะครับเห็นไหมจับต้องได้เลยเอามานอนก่อนได้เลยศีลของเขาเป็นมีศีลมีหิริอุตตปะมีการละอายจับต้องไม่ได้เลยอริยทรัพย์ทรัพย์อย่างที่เมื่อกี้พูดตอนต้นเมื่อกี้เนี่ยจับต้องไม่ได้เลยอันนี้สบายเลยเห็นไหมครับชัดเจนเนาะอริยทรัพย์ข้อที่4คือความแข็งแรงตึงตั้งตึงจังจึงจังจึงจังตึงกังตึงกันจบข้อที่5คือปัญญาจบเนาะเอาล่ะทวนให้ฟังอ้าวไม่มีแล้วจ้าเอาไปเลยอริยทรัพย์5ประการท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนี่บ้านเราก็ต้องมีอริยทรัพย์รูปแบบนี้ส่วนเขาเรื่องเขาเราไม่เกี่ยวนะแยกเขาแยกเราจากกันให้ได้แล้วจะเราจะมีความสุขครับเอาเขามาปนกับเราเอาเราปนกับเขาเขาจะยุ่งเลยแต่เรารู้เขากันแล้วกันเห็นไหมรู้เขาก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ไง
คำว่าอภัยเนี่ยผู้ใหญ่ต้องอภัยให้กับเด็กไงนั่นนะครับเดี๋ยวผู้หญิงอภัยทานด้วยนะครับก็อย่าไปหาเรื่องคนอื่นเขาโอ้ยไม่ทำทางตรงทำทางอ้อมใช่ไหมฮะแมวอยู่ใช้คนอื่นไปตีหัวหมาด่าแม่ซิมอย่าทำชนะบาปกรรมนะเดี๋ยวสามสหายเล่นงานนะพี่นะรู้ไหมสามสหายก็เล่นงานทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะให้รู้ไว้สามสหายเนี่ยไม่ได้นะสามสหายก็เอาเรื่องนะบอกใครก็ได้อดีตเขาก็เอาหมดนะสังเกตไหมฮะสามสหายเล่นงานค้นอดีตมาหมดเลยนะสังเกตไหมครับใครทำไม่ดีอะไรต่างๆไว้โอ้โหนั่นแหละนั่นแหละมาเรื่อยๆละมาเรียงๆนะทำอะไรไม่ดีไว้นะสามสหายเขาจะเล่นงานไปเรื่อยทุกคนละครับผมไม่ทราบนะ ไม่มีโรคภัยหรือความร้อนภูมิปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินสริงคารของอยู่ของกินของใช้จำได้สองข้อครับมีคนจำได้แค่สองข้อเมื่อกี้บอกไปแล้วห้าข้อนะยังดียังจำได้นะครับโอเคไม่มีใครรู้เติมมากกว่านี้นะครับทำไปทำมาได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดไม่ขมไม่ขมไม่ขัดคืนนั่นนะไม่ขมและไม่ขัดคืนว่าไปโน่นอัปเดตพร้อมสำหรับการติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์อ้าวจะให้อัปเดตนี่เหรอเฮ้ยไม่ได้สิกำลังทำงานอยู่โอ้ยพี่ก็อัปเดตมันก็ไปต่อไม่ได้สิเนี่ยนั่นๆกำหนดเวลาการติดตั้งตอนนี้เฮ้ยติดตั้งได้ไงล่ะกำลังทำงานอยู่โอเค นั่นแน่โอ้ก็แปลว่ามีคนจำได้แม่นเนี่ยใช้ได้